ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมื้อดึกกับ Night Tech Night Live กันแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะและข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะไปที่เรื่องราวความรักของซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาค่ะที่ยังครองตัวโสดอยู่เพราะว่าดูเหมือนว่าจะยังไม่มีหนุ่มๆคนไหนนะคะมาวินซากคนจนทําให้เพื่อนซีอย่างเมปฏิดาแอบบ่นเสียดายแต่ว่าจะเสียดายอะไรไปฟังกันค่ะคุณแม่คนสวยเมปฏิดาออกมาย้ำเสียงดังฟังชัดว่าตอนนี้เพื่อนสาวสุดซีอย่างนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภายังโสดสนิทแถมถือคติถ้าไม่เจอคนที่ใช่หรือเข้ากันไม่ได้ก็ขอเซกู๊ดบายทันทีค่ะแต่สาวเมก็แอบบ่นเสียดายว่าเพื่อนสาวอ่ะสวยขนาดนี้ลูกต้องออกมาหน้าตาดีได้แม่แน่แน่เลยอะเชียร์ในสมัยก่อนจนเลิกเชียร์ไปละอันนี้พูดจริงก็คือเราพอเขาก็ผ่านมาเนาะคนเราเหมือนก็คบคนนั้นคบคนนี้มาแล้วก็เชียร์จนตอนเนี้ยไม่รู้จะไปเชียร์อะไรแล้วอ่ะก็เอาเป็นว่าอยู่กันเป็นเพื่อนกันไปอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้เจอใครนะไม่ได้เจอใครเลยแล้วก็เขาก็อยู่คนเดียวได้แล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่ต้องมีใครเขาก็อยู่ได้ตอนนี้ไม่ได้ติดใจเรื่องมีคู่อยู่คนเดียวได้โอเคแต่ติดใจแค่ว่าเสียดายว่าถ้าอายุเยอะไปการมีลูกมันลำบากแค่ติดใจตรงนั้นว่าเผื่อวันหนึ่งอยากจะมีลูกแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ซีเรียสเรื่องมีลูกเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกโอเคบางทียังบอกว่าแบบขอให้ไปเก็บไข่ไว้ก่อนได้ไหมอย่าแบบเราขอเก็บไว้เองแบบว่าขอเก็บไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแค่แบบเรื่องของการมีลูกมากกว่าเขาบอกว่าเขาสวยอะเนาะก็อยากถ้าเกิดว่าเขามีลูกก็คงจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมีคนยังไงบ้างคือเขาเป็นคนที่ว่าถ้ามันไม่แฮปปี้เขาก็ไม่อยากจะฝืนจะมีแฟนเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็อยู่คนเดียวก็ได้เราก็เลยเข้าใจเพื่อนว่าโอเคเขาอยู่คนเดียวมีความสุขตอนนี้เราก็เข้าใจถึงเพื่อนซีจะยังโสดในวัยเลข4แต่คุณแม่เมย์ก็มั่นใจนะคะว่าชีอ้ํานะมีความสุขกับชีวิตขอแค่งมีงานดีๆมีเวลาว่างมาปาร์ตี้กับกวนเพื่อนรวมถึงเล่นกับหลานๆก็แฮปปี้ที่สุดแล้วล่ะค่ะเอาใจช่วยด้วยคนนะคะก็ขอให้พี่อ้ํานะคะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมนะคะไปกันต่อที่ดราม่าชามโตของเอมวิทวัฒน์นะคะทั้งดราม่าที่เกี่ยวกับนักร้องบอใบไม้ที่สั่งให้ลงจากเวทีที่นอร์เวย์รวมไปถึงเกาเหลาชามโตกับรุ่นพี่อย่างตะกั่นชลดาเอมพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นค่ะว่าออกงานเจอสื่อทีไรต้องมีข่าวใหญ่ดราม่าหนักให้ต้องเคลียร์ตลอดสำหรับเอมวิทวัฒน์หรือเอมตามใจตุ๊ดกับดราม่าแรกหลังถูกตั๊กแตนชลดาจับโยงไปพัวพันกับปัญหาแทรกคิวขึ้นคอนเสิร์ตกับจ้านงพนีจนถูกทัวลงชนิดน้ำตาแตกมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะคือมันมีใครชอบโดนด่าหรอกจริงมันนั้นมีใครชอบโดนด่าอยู่แล้วอยู่แล้วยิ่งเราตอบโต้ไม่ได้ด้วยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ทำด้วยอะไรเงี้ยมันก็สะเทือนนิดนึงมันสะเทือนใจนะพี่อยู่ดีย่าเราต้องมาโดนด่าเราย่าเรา70กว่าแล้วหมายถึงไม่ได้เกี่ยวกับตัวพี่เขานะหมายถึงว่าชาวเน็ตใช่ค่ะโทรมาขอโทษแล้วไม่รู้จะพูดอะไรก็คือเขาขอโทษแล้วอะให้เราแบบว่าไม่ no อย่างงี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะก็เขาขอบคุณแล้วก็ถือว่าเขาก็โทรมาแสดงความเสียใจกับเราแล้วด้วยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแค่งงเฉยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำเอ็มพูดเลยแบบขอบคุณทุกคนที่ให้สนใจมากๆเอ็มก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วพอเราออกเรื่องนี้อีกอ่ะเอ็มหาแสงแล้วเขาจบแล้วอย่างเงี้ยเอ็มโดนด่าขึ้นทั้งร่องเลยทั้งที่ถามว่าเอ็มรู้สึกไงคือเอ็มงงจริงค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังงงอยู่เดี๋ยววันนี้ข่าวออกใช่ป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โดนด่าอีกเขาห้ามพูดว่าฟ้องไม่ทำค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรับก็เดี๋ยวว่ากันมีค่ะมีอยู่แล้วเข้ารอบเยอะค่ะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมีห้ามแตะหรือมีห้ามติอะไรเราแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันดูหน้างานเราสึกไม่ชอบเงี้ยเราคุยกันได้แต่แบบว่าเอ็มทำน้ำหกด่าว่าพ่อแม่มึงไม่ทางสอนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไงเราก็เลยแบบค่ะอีกหนึ่งดราม่าที่ครั้งนี้เอมนั้นพูดถึงเองกับนักร้องลูกทุ่งบอใบไม้แทรกคิวคอนเสิร์ตที่ประเทศนอร์เวย์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดบัวพันธ์ทางโสก็ยอมรับแบบไม่กักว่าเป็นนักร้องบอใบไม้ที่เอมพูดถึงแต่ยืนยันไม่ได้แทรกคิวใครค่ะวันนั้นจะได้คิวโชว์ทั้งหมดคนละ1ชั่วโมงครึ่งเอมต้องขึ้นประมาณ3ทุ่มครึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะไม่ต้องตามหาแชทเพราะว่าเจ้าภาพเขาเป็นคนบอกเราเองเอมร้องไปประมาณครึ่งชั่วโมง35นาทีอะไรประมาณนี้แหละเจ้าภาพก็เดินมาหาเอ็มแล้วก็บอกว่าเอ็มลงก่อนเขาพูดกับเอ็มว่าบัวผันขอขึ้นก่อนมีอะไรเดี๋ยวจัดการเองอันนี้หนูไม่รู้นะพี่หนูไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนเขาบอกหนูมาแบบนี้หนูก็เลยเดินลง
แล้วก็เจอเขายืนอยู่ข้างเวทีก็เดินสวนกันไปไม่ก็ไม่ได้มีการไหว้ใช่ค่ะไม่ได้ไหว้วันนั้นงงอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนูร้องไปครึ่งชั่วโมงพี่เจ้าภาพจะไหว้ยังไงอ่ะเพราะว่าเราเขาดิวเรามาชั่วโมงครึ่งหนูก็บอกพี่งั้นหนูไม่ร้องแล้วนะฟิลหนูไม่ได้หนูก็พูดกับเขาตรงๆเขาจะหักหนูก็ได้หักหมายถึงเจ้าภาพจะหักเงินหนูก็ได้หนูไม่มีฟิลต่อแล้วใช่ค่ะเวลาเรา3วงค่ะเนยพรก่อนหนูแล้วก็เขาเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะพอเกิดเรื่องอ่ะคนมารอดูเราอ่ะเขาไม่ด่าเจ้าภาพหรอกอ่ะเยี่ยมร้องไม่ครบกูซื้อบัตรมาดูหนูโดนอยู่เหมือนกันวันนั้นหนูโดนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคือวันนั้นหนูจะดื้อก็ได้พี่ว่าหนูไม่ลงอ่ะถูกป่ะวันนั้นอ่ะวันนี้ถ้าสมมติคนมองว่าหนูมันไม่เลิศเลยแบบ EM อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไม่ลงก็ได้ถ้าหนูดื้อแต่หนูเลือกที่จะลงแล้วหนูถอยให้หนูเลือกที่จะไม่มีปัญหาดีกว่าอ่ะมีปัญหาไม่อยากมีปัญหาแล้วทำไมมาโพสต์หนูก็ต้องมาแจ้งในส่วนของหนูใน YouTube ว่าหนูโดนแบบนี้คนจะได้ไม่ว่าหนูเคลียร์ดราม่า2เรื่องจบปุ๊บเอวิทยวัฒน์ก็ขอฝากผลงานชิ้นใหม่กับภาพยนตร์ฮาชวนสยองจากค่าย5 Star เรื่องพี่นาค4ที่เจ้าตัวคอนเฟิร์มว่าแค่อ่านบทก็สนุกและน่ากลัวแล้วการันตีด้วยฝีมือของผู้กำกับคนเดิมไมค์พลทฤษฎีค่ะส่วนตอนนี้ไปที่สาวสวยค่ะที่อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าตาในสื่อกระแสหลักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าใครติดตามโซเชียลได้เห็นอยู่บ่อยๆแน่นอนพิงกี้สาวิกานั่นเองนะคะตั้งแต่เธอได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากคดีแชร์ลวงโลก Forex 3D เมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีก่อนเธอก็มาเปิดใจกับกองทัพสื่อครั้งเดียวในงานบวงสรวงหนังเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะแล้วก็แทบไม่มีงานอีเวนต์ใดๆให้เธอได้มาโชว์ตัวเลยนะคะขนาดชาวเน็ตหลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพี่ตุ้ยธีรแต่พิงกี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้มาเคลียร์ใจเรื่องนี้เลยช่วงที่ผ่านมาพิงกี้ก็เลยเน้นรีวิวสินค้ารีวิวอาหารแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ไปพลางๆก็เรียกได้ว่าเธอทำทุกอย่างแบบไม่เกี่ยงงานจริงๆนะล่าสุดค่ะต้องยกนิ้วให้กับความใจสู้ของพิงกี้สวิกาจริงๆเพราะว่าสู้ชีวิตมากเพราะไม่อายทำกินนะคะเปิดร้านปลาหมึกทอดขายที่ตลาดปลาบางแสนนะบอกเลยว่าของจริงเพราะพิงกี้ยืนยันผ่านโซเชียลของตัวเองนะคะรวมถึง Facebook ตลาดปลาบางแสนก็ได้โพสต์แจ้งข่าวเปิดตัวแม่ค้าคนใหม่ด้วยซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆค่ะว่าจะตามไปอุดหนุนขอให้ขายดีๆเฮงๆรวยๆนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตจริงๆนะคะใครที่อยู่บางแสนก็ไปอุดหนุนพิงกี้ได้ส่วนตอนนี้ไปที่พ่อหนุ่มแรปเปอร์คนนี้ขึ้นชื่อว่ารักเมียเปเมียน่าดูเลยต้องนึกถึงใครคะพี่กอล์ฟ F Hero นั่นเองค่ะวันก่อนพี่กอล์ฟนะคะก็มาโปรโมทเพลงใหม่นะคะชื่อว่าเพลง VK นี่ฟีเจอริงกับน้องเนเน่ที่นายเทรนของเราด้วยแล้วก็กลัวว่านักข่าวของเราเนี่ยจะไม่เชื่อว่าเปเมียจริงๆก็เลยเปิดยอดเงินในบัญชีให้ดูเลยไปทายซิว่าพี่กอล์ฟมีเงินเท่าไหร่นะผมให้พี่ทายว่าผมมีตัวเลขอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ต้องเป็นหลักล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอยืดอกเข้าสู่แก๊งพ่อบ้านใจกล้าด้วยความเต็มใจค่ะแรปเปอร์สุดฮอตกอล์ฟ F Hero ที่ออกตัวเห็นทำงานหนักพุทธธุรกิจไม่หยุดแต่กลับไม่เคยได้เก็บเงินเองเลยสักครั้งเพราะโอนเข้าภรรยาหมดส่วนตัวเองแทบไม่มีเงินติดกระเป๋าต้องหยิบยืมเอาจากผู้จัดการส่วนตัวถึงภรรยาสุดที่รักเบลยุภาพรจะเอาเงินไปเปย์ผู้ชายสายเกาอยู่บ้างแต่เฮียกอล์ฟก็ไม่อิดออดที่จะยกหน้าที่จัดการบัญชีให้ภรรยาไปดูแลค่ะเขาเป็นคนบอกให้ทุกคนโอนให้เขาผมไม่ได้เป็นคนโอนด้วยครับแต่เขาคุยไว้หมดแล้วว่าทุกบัญชีพุ่งตรงเขาที่บ้านจริงๆสำหรับเราเรารู้ว่ามันง่ายการบริหารเราเป็นคนใช้เงินงงๆอะครับให้เขาบริหารดีกว่าดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็พุ่งเข้าจุดศูนย์กลางเดียวง่ายกว่าเยอะเขาบอกว่าให้เมียเก็บเงินนี่จะเจริญเขาคงเจริญครับแต่ผมไม่รู้นะพี่บางวันน่ะเขาหลับใช่ไหมครับแล้วเขาก็ลืมให้เงินเลขาผมมาผมยังต้องยืมเงินเลขาผมกินข้าวนะครับเพราะว่าเขาไม่ตื่นมาโอนครับเราเก็บเงินล่าสุดเองเมื่อไหร่คะก็สองวันก่อนที่เขาให้มา200อย่างน้อยผมก็ขอเงินไปเซเว่นหน่อยส่วนภาวะหยุดหายใจชั่วขณะขั้นรุนแรงที่ตรวจพบเมื่อต้นปีแรปเปอร์ตัวพ่อบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วแต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตอนนอนไปตลอดชีวิตนอกนั้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะทุกคนมีโอกาสเป็นโรคแอปเนียแอปเนียคือการที่กล้ามเนื้อเพดานปากเราปิดในช่องหายใจเวลาถ้าเกิดว่าเราหลับมันจะกลนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับความอ้วนอย่างเดียวนะครับมันเกี่ยวกับอายุเยอะด้วยหรือบางทีก็พักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยบางทีคนผอมก็เป็นได้แต่ว่าเราเป็นแอปเนียขั้นหนักที่เราหยุดหายใจระหว่างหลับไปทำไมต้องใช้เครื่อง
CPAP ในการช่วยหายใจตลอดตอนนี้ใช้เครื่องและดีมากๆนะครับดีมากๆตอนนี้ก็ใช้ทุกวันขาดไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแล้วครับซึ่งทีแรกก็ไม่ค่อยชินครับแต่พอใช้ไปแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็หลับสบายเหมือนการชาร์จแบตเต็มนะว่าจริงๆผู้สูงอายุเป็นเยอะแนะนำให้พาคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจกันหนุ่มกอล์ฟยังหยอดให้ลุ้นด้วยว่าเตรียมมีเซอร์ไพรส์กับการคว้าศิลปินคนใหม่มาร่วมคอลแลบรอติดตามได้เร็วๆนี้นะจ๊ะพูดถึงผลงานเพลงก็ตื่นเต้นน่าดูเลยค่ะติดตามกันได้นะคะสำหรับผลงานเพลงของพี่กอล์ฟ F Hero นะคะอ่ะคู่ตะกี้เนี่ยเขาแต่งงานกันมานานแล้วไปต่อกันที่คู่นี้เพิ่งแต่งงานเลยแพทวงเคลียร์ค่ะก็จะมารีวิวชีวิตหลังแต่งงานให้ฟังเพิ่งจะสละโสดไปหมาดๆค่ะนักร้องสาวเสียงดีแพทรัณณพันธ์หรือแพทวงเคลียร์ที่ควงแขนแฟนหนุ่มดีกรีสถาปนิกเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็รีวิวชีวิตหลังแต่งงานว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ได้มีความเป็นแม่สีเรือนเพิ่มขึ้นเพราะยกหน้าที่ทั้งหมดให้คุณสาแถมผู้ชายคนนี้นี่แหละที่มาทำให้มุมมองชีวิตคู่ของเจ้าตัวเปลี่ยนไปด้วยละค่ะแม่สีเรือนอย่างนี้หรอคะไม่มีเลยค่ะก่อนแต่งเป็นยังไงหลังแต่งเป็นแบบนั้นค่ะคนเราต้องเสมอต้นเสมอไปเน้นพ่อบ้านดีกว่าเน้นพ่อบ้านเขาอบอุ่นน่ารักกว่าเราเยอะคือก็ด้วยความที่ช่วงนี้ก็งานแพทค่อนข้างเยอะคือเราสลับกันแหละจริงๆแล้วช่วงไหนเขางานเยอะเราก็จะดูแลให้แต่ว่าช่วงไหนที่เรางานเยอะเขาก็จะแบบดูแลผลัดกันอะไรเงี้ยค่ะเราคุยกันแบบนี้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเพียงแต่ว่าทำให้มันออฟฟิเชียลแล้วก็แบบให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าย้อนกลับไปคงไม่คิดว่าจะมีวันนี้แต่พอมันเหมือนกับมันเดินทางมาเจอคนที่มันแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายก็รู้สึกว่าเออจริงๆการแต่งงานก็ไม่ได้น่ากลัวที่เราเคยคิดอะไรเงี้ยค่ะส่วนแพลนเรื่องเบบี้วางไว้ไม่เกินปีหน้าด้วยวัย39ปีแล้วถ้าคุณหมอเซเยสเรื่องสุขภาพก็พร้อมเดินหน้าปั๊มทายาททันทีซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหมอดูทักว่ามีเด็กมารออยู่แล้วทำเอาสาวแพทบอกเลยว่าลูกจะมาเพศไหนได้หมดแล้วแต่ฟ้าจะประทานเลยจ้าทั้งคุณแม่ฝั่งแพทแล้วก็คุณแม่ฝั่งแฟนนะคะก็คือพูดแค่ว่าแม่ว่างนะหมายถึงว่าถ้าเรากลัวว่าเรามีลูกแล้วเราจะแบบไม่ได้ทำงานหรือแบบไม่ต้องห่วงนะแม่สแตนบายอยู่เขาก็พูดกับประมาณนี้มากกว่าจะตรวจเลยค่ะแต่ตอนนี้คิวงานไปถึงมกราแล้วค่ะก็เลยแบบว่าเจ๊ฉันจะขึ้นเวทีแบบท้องป่องกันเอ๊ะได้หรือเปล่านะหรือต้องเปลี่ยนแบบอะคูสติกไหมนะหรือยังไงแล้วแต่คุณหมอดีกว่าเรียกว่าอย่างนั้นถ้าสมมติถึงเวลาตอนนั้นแล้วเราก็ดูว่าสุขภาพเราเป็นยังไงเพราะแพทย์เชื่อว่าผู้หญิงทำงานตอนที่ท้องก็มีเยอะแยะเนาะถ้าคุณหมอสั่งลุยเลยถ้าเราก็พร้อมที่จะแบบขึ้นไปบีขึ้นไปบนเวทีคอนเสิร์ตค่ะคุณบอกว่าได้หนูก็ได้ค่ะเท่าที่ดูที่ผ่านมาก็เขาก็บอกว่าน่าจะได้อยู่ว่าเราค่อนข้างเหมือนออกกำลังกายรักษาสุขภาพอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ส่วนตัวคิดว่าแล้วแต่ฟ้าเลยค่ะแบบว่ามาก็มาถึงชีวิตรักจะลงล็อกแต่สาวแพทก็ยังยืนยันจะร้องเพลงอกหักเหมือนเดิมส่วนแฟนๆคนไหนที่คิดถึงวงเคลียร์ปลายเดือนกันยายนนี้จะปล่อยซิงเกิลใหม่รอติดตามกันได้เลยจ้าไปที่ปันสุทัตตาค่ะนักข่าวของเราเจอบอกว่าโอ้โหช่วงนี้นะสวยขึ้นออร่าขึ้นมีเคล็ดลับอะไรบอกหน่อยสิคะยิ่งโตยิ่งสวยก็สาวปันสุทธาตานี่แหละที่ตอนนี้ทั้งหุ่นหน้าผมผิวเป๊ะสุดๆซึ่งเจ้าตัวบอกเคล็ดไม่ลับว่าเป็นการนำความรู้จากการเรียนปริญญาโทด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยมาดูแลทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายไปจนถึงจัดวิตามินกินเองแบบจุกๆโกยเป็นกำไม่ต่ำกว่า10เม็ดเลยทีเดียวจัดเองแบบวันนี้ต้องตากแดดวันนี้ต้องกินอันนี้วันนี้นอนน้อยวันนี้กินอันนี้วันนี้ต้องใช้สมองวันนี้ต้องกินอันนี้อะไรอย่างเงี้ยจัดเองทุกโฆษณาการที่เรากับเรียนมาแล้วก็แบบพวกไลฟ์สไตล์ modification ใดๆที่เราเรียนมาเรื่องการนอนเรื่องสเตรสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยไปด้วยก็เหมือนกับว่าได้ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากสิวผดที่ชอบขึ้นที่หน้าผากมันก็หายไปส่วนการเรียนปริญญาโทที่ยังเหลืออีก1ปีสาวปันก็ทุ่มเทอ่านหนังสือจนหัวฟูเพราะตัวเองน่ะไม่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์แถมยังตั้งใจให้จบพร้อมเพื่อนๆยิ่งถ้าคุณหวานใจจะอัดฉีดเป็นของขวัญให้ก็ยิ่งดีต่อใจสุดๆน่ะดูหน้ายากมากอีกปีนึงปีนึงใช่ๆแต่ปีนี้เบาลงต้องจบค่ะต้องจบฉันต้องจบเพราะอะไรก็ไม่อยากจบช้าไงใช่คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ก็คือไม่ได้เรียนวิทย์เลยอ่ะศูนย์อ่ะก็คือต้องมาเริ่มใหม่ฉีดนะปานถ้าจบตามหลักสูตรเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้มาเลยมาเหอะพี่ขอเลยปันยังแอบเมาส์ถึงคุณแฟนให้ฟังด้วยว่าตั้งแต่ตนปรับลุคมาเป็นสาวแซ่บคุณแฟนก็บ่นเรื่องชุดโป๊ไม่หยุดแต่ตอนนี้คงเอื่อมแล้วเพราะบ่นไปก็เท่านั้นน่ะ
อ่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกัน 11:30 ช่อง 9 กด 30นะคะมาเจอกันได้คืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ